ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนของผู้ใหญ่สงัดเป็นไงไหมฮะฝนไม่ตกเลยครับฝนไม่ตกครับต้องรดน้ำเลยรดน้ำครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี้ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาแล้วฝนยังไม่ตกต้องมารดน้ำพริกน้ำพริกนะครับวันนี้มาที่เยี่ยมชมสวนผู้ใหญ่งัดสงัดวินันฝนไม่ตกเลยต้องมารดน้ำเองนะครับแล้วปลูกอะไรครับเนี่ยพริกอะไรเนี่ยอันนี้มีพริกยำครับยำแดงพริกยำแดงนะครับแล้วน้ำถ้าเกิดขาดเนี่ยมันมีผลกระทบไหมครับเนี่ยถ้าไม่รดน้ำมันก็ไม่มีผลผลิตไม่มีเม็ดครับคือมันก็มีผลกระทบนะครับรดน้ำเองแรงงานไม่มีติดโควิดครับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับประเทศไปแล้วมาไม่ได้ครับครับนี่เป็นแปลงพริกนะครับพริกอะไรครับผู้ใหญ่อ๋อเป็นพริกยำแดงปลูกในสวนผลไม้นะปลูกในสวนผลไม้ในทุเรียนสวนผสมผสานนะโอคาโดแต่ตอนนี้ปัญหาคือฝนไม่ตกฝนไม่ตกครับเกิดปัญหาต้องมารดน้ำเองต้องมารดน้ำเองแรงงานไม่พอใบมีไม่มีติดโควิดติดโควิดประเทศแรงงานมาไม่ได้ครับมาไม่ได้อ๋อด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยกำลังรดน้ำเลยนะครับกำลังรดน้ำครับนี่ผู้ใหญ่สงัดวินันไม่ตกมากี่วันแล้วครับเนี่ยฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วนะจำเป็นต้องรดน้ำต้องรดน้ำให้แล้วรดน้ำเนี่ยใช้เครื่องอะไรฮะตอนนี้ใช้เครื่องอูโบต้าครับถ้ารถหมดนี่ห้าไร่ก็ใช้น้ำมันเท่าไหร่เนี่ยประมาณ10 ลิตรครับ10 ลิตรคือต้องลงทุน10 ลิตรเห็นไหมพริกอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยพริกได้1 เดือนแล้วครับพริกนี่นะ1 เดือนนะเดือนกว่าแล้วพริกเดือนกว่าเม็ดแล้วครับเริ่มติดดอกแล้วนะครับติดเม็ดแล้วพริกเดือนกว่านะแต่ปัญหาคือแรงงานไม่มีแรงงานไม่มีฝนตกตามฤดูกาลแรงงานไม่มีคือหลังจากแรงงานไม่มีแล้วก็ต้องมารดน้ำเองครับฝนก็ไม่ตกอีกฝนก็ไม่ตกอีกพอฝนไม่ตกก็เราก็ต้องเสียวันละ30 ลิตรใช่ไหม10 ลิตรวันละ10 ลิตรเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินก็ช่วงนี้น้ำมันถูกหน่อยก็ประมาณ200 บาท200 กว่าบาทนะเราก็ต้องสูญเสีย200 กว่าบาทสูญเสียค่าแรงยังไม่พอเสียเงินค่าน้ำมันอีก200 บาทนะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็พริกก็ไม่ได้ไม่มีผลผลิตนะครับอีกนานไหมฮะที่พริกจะออกผลผลิตเนี่ยถ้าได้น้ำดีๆแล้วเดือนนึงครับอีกเดือนนึงเก็บได้แล้วครับเดี๋ยว YouTube เที่ยวทั่วไทยก็จะมาเยี่ยมชมกันอีกนะได้ครับได้ตอนนี้ก็มาดูวิธีการปัญหาก็ไม่หมุนครับต้องทําสปริงเกอร์ใหม่ปัญหาเรื่องพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกแล้วก็ต้องรดน้ำเองนะครับตอนนี้เราอยู่แปลงพริกของผู้ใหญ่สงัดวินันนะครับ
จอปัญหาเรื่องฝนไม่ตกแรงมาหลายวันวันนี้ต้องรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ฝอยใช้เครื่องปั่นวันละ10ลิตรนะครับเครื่องกูเปต้านะฮะโซล่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสวนพริกคุณสงัดวินันหรือผู้ใหญ่สงัดบ้านลมไทยพัฒนา8ตำบลลมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับที่ให้ YouTube เที่ยวทั่วไทยนะครับมาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวลากันก่อนตรงนี้เลยนะครับติดตามใน YouTube เที่ยวทั่วไทยได้เลยนะครับ